ุ่มเปิดน้องเอิญจ๋าชุดนี้ก่อนยังไงคะอันนี้ทางแบรนด์ก็เป็นคนส่งมาให้เลือกเลยชุดไหนผมชอบชุดนี้ผมเป็นคนชอบแบบสีสันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยแบบเลือกชุดนี้เลยไม่ต้องคอนเซ็ปต์แล้วก็ไม่ต้องใช่เขาคอนเซ็ปต์มากชัดเข้ามากสวยไหมครับสวยสวยก็เลยถามนายกไปทำไมชุดที่มายังไงพิเศษอะไรยังไงโทรจ๋าใครเป็นคนแบบไม่แบบมันเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยคือธีมเป็นธีมแบบรักโลกรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติใช่เราสามารถขึ้นไปทำอะไรก็ได้เล่นสุดทางตัวได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเรื่องสีสันเรื่องชาติผมเป็นคนชอบสีสันจัดๆอยู่แล้วพอได้แฟชั่นมาแบบนี้ถูกใจเลยไหมหนูโอ้ยถูกใจมากเลยครับไม่เป็นไรลูกต่อจัดธีมไปแล้วหนึ่งไปตามมาต่อเลยค่ะโอ้ยใช่แล้วครับผมอีก2เดือน2เดือนไหม2เดือนครับผมเดือนที่5ก็เดือนที่5พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นมิตเดียวของโนอึนครั้งแรกเป็นโนอึน The First Fan Meeting นะครับผมอินแบงคอกก็ครับผมเป็นเหมือนเดือนคล้ายวันเกิดผมก็อยากจะจัดแฟนมีตติ้งนี้ขึ้นเพื่อแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็อยากจะเจอกับแฟนคลับทุกคนครับเตรียมการไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้โอ้โหก็ตอนนี้เตรียมเพลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมไปเยอะแล้วแล้วก็วงก็จำดองที่ออกมาตอนนี้ก็โชว์เอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับชอบไหมคะกับวงอันนี้เป็นลูกปีชอบครับนะครับนี่ผมชอบกินกัมมี่แบร์อยู่แล้วก็เลยออกมาเป็นตัวตนของเราแล้ววงอันนี้ใช่ครับปื้มไหมกินเยอะแล้วคิดไม่ว่าวันหนึ่งมันจะมีบุญปื้มครับไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้จริงเพราะว่าแบบจากเด็กธรรมดาเนาะมีคนให้โอกาสมีทุกคนเปิดใจยอมรับในตัวเราแล้วก็แบบรักเราก็แบบดีใจมากๆขอบคุณที่แบบทุกคนให้ทำให้ผมมีทุกวันนี้มากๆเลยทำให้การทำงานของเรานี้กดดันมากขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่าเออรักเราเยอะขึ้นกดดันตัวเองนิดนึงบางครั้งเพราะเรารู้สึกว่าพอยิ่งมีคนรักเราเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยากเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนแบบไม่เขาไม่เสียใจที่เขารักเราอย่างในวันนี้นอกจากพาร์ทร้องเพลงมันจะมีอะไรอีกบ้างคะอุ้ยมันก็ร้องเพลงอย่างเดียวก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่แฟนมีสี่ชายก็มีหมดเลยครับผมมีเก้มีเต้นมีอะไรอย่างนี้ครับงั้นพี่ถามดีกว่าเก้ก็มีกี่คนไม่ได้ถามว่าใครถามว่ามีกี่คนพูดได้ไหมครับก็มีเก้ครับผมมีเก้ก็มีบอกไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเก้ก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเป็นคนที่ทุกคนอยากเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมก็แต่ว่าวันที่ออกข่าวออกมาก็คือขึ้นเทรนเลยว่าน้องจะมีซันนี่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยเพราะวันนั้นแบบเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบช่วยผมโปรโมทด้วยผมก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบเอ็นดูเด็กคนนี้เราถ่ายทวิตดูเลยไหมคะว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงพอแบบถ่ายดูครับผมทุกคนก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็แบบว่ารออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องแบบบองนี่ผมปล่อยออกไปตอนนี้ก็โซเอาเลยก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากตื่นเต้นไหมคะใกล้ไขบัตรแล้ว31โอ้ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากใช่เจ้าเจ้าผมครับเปิดขายบัตรรอบแรกหมดที่จะเปิดรอบ2เลยไหมอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูรอบแรกก่อนละกันครับผมกระแสตอบรับจากแฟนคลับต่างประเทศเป็นไงบ้างฮะมีใครเตรียมตัวจะบินกันมาก็เห็นมีบ้างนะครับเพราะผมถ่ายทวิตเตอร์ดูก็ลงตั๋วเครื่องบินแล้วแบบว่าเออจองไว้ก็มีคนที่แบบตั้งใจที่จะบินมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจมากเลยอย่างนี้โชว์ของเรานี่ก็ต้องเตรียมไปครับดูอินเตอร์หน่อยนะก็จะมีทั้งไทยมีทั้งอินเตอร์มีหลายๆอย่างครับผมให้คาๆกันไปครับเรื่องชุดก็คือจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนก็ทีมงานก็จะเป็นทีมแบบงานเต้นรำของเจ้าชายครับผมก็จะเต็มแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆเราก็เป็นคนที่แบบแฟชั่นไอคอนิกอยู่แล้วเนาะโอ้ขอบคุณมากเขาไม่มีแฟนมิตรบอดเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องชุดมันต้องขนาดไหนก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นนักเดินเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบก็เป็นมิตรก็อยากจะแต่งชุดอะไรที่แบบว่าแฟชั่นจัดๆที่แบบว่าเราไม่บางทีเราอาจจะไม่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลองใส่ดูครับก็ต้องไปรอดูกันในนั้นนะฝากนะคะฝากคนบัตรฝากช่วยให้คนบัตรด้วยค่ะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมใกล้จะเปิดกดบัตรแล้วนะครับผมสำหรับแฟนมีติ้งโนวินเดอะเฟิร์สแฟนมีติ้งก็อยากให้ทุกคนมาหาโนวินกันเยอะๆนะครับผมใช่ก็ทุกคนเป็นของขวัญที่ดีของผมอย่างที่ผมบอกมาเสมอมาก็ถึงเวลาวันเกิดผมก็อยากจะคืนความสุขให้กับทุกคนนะครับผมโอเคขอบคุณครับ